ธรรมะสวัสดีค่ะเช้านี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์เปิดตัวด้วยดอกน้ำพุดนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเก็บพุดทุกชนิดเลยค่ะเอาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ว่าคำว่าพุดนอกจากจะเป็นดอกไม้แล้วเป็นอะไรได้บ้างเรื่องอาหารการกินหรือแม้แต่สิ่งที่จะยกมาเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยนะคะดอกไม้นี้มีผู้ที่ถวายคุณแม่มาค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะลองปลูกกันค่ะวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องการเป็นธิดาของพุทธะที่พระองค์ขนาบว่าอย่าเป็นงูเปื้อนคูดงูเปื้อนคูดก็คือคนที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็พอมีคนจับได้ก็ดิ้นขุกขิกขุกขิกจนกระทั่งขี้มันกระเด็นออกไปจนทำให้สังฆะหรือหมู่คณะเนี่ยด่างพร้อยนะคะเราก็เรียกว่างูเปื้อนคูดเป็นคำขนาบที่รุนแรงนะคะขนาบธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพุทธบริษัททั้งหลายเลยนะคะดอกไม้นี้เนี่ยตั้งใจว่าจะขยายโดยการตัดเพราะยังหาไม่ได้แต่ว่าเป็นสีเสียเปียแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูสีเหลืองลักษณะเดียวกันคือบานบุรีค่ะเราเริ่มจะขยายพันธุ์แล้วค่ะตอนนี้เรามีดอกไม้มากมายนะคะที่เป็นดอกไม้ทั้งในพุทธประวัติดอกไม้ที่มนุษย์ตั้งชื่อขึ้นเพื่อความทรงจำดอกไม้มีกลิ่นหอมและหอมทวนลมถ้าเราเป็นบุคคลที่มีหลักการของสัปปุริสธรรมนี่คือชนิดของดอกไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งเขามีเสน่ห์ของเขาแบบเขาเลยค่ะเป็นแบบเขาที่ไม่ต้องมีจะจ้านด้วยสีแล้วก็สีม่วงนะคะพอจะไปถึงสีอื่นๆที่เข้มกว่าเขาก็ถูกเขาเรียกว่าการแข่งขันน่ะดอกชบาสีแดงแต่ใบมันก็แดงด้วยเราก็ไม่ค่อยเห็นเขาออกดอกบ่อยนักแต่ตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าม่วงเหลืองแดงอยู่ด้วยกันได้นะคะและเป็นการอยู่รวมกันอย่างต่างคนต่างหาจุดยืนของตัวเองอยู่ในเจกันที่มีสีมีดอกมีเชฟมีกลิ่นไม่เหมือนกันแต่อยู่ในเจกันเดียวกันได้เป็นดอกไม้ที่บูชาพระรัตนตรัยนี่ก็นึกถึงเจ้าเงาะเลยล่ะค่ะเพราะใบก็แดงแบ่งทั้งต้นอันนี้ก็ออกดอกในช่วงฝนตกนี่เองเหมือนกับรอมานานรอดูนะคะอันเนี้ยกินได้ด้วยปั่นได้ด้วยตอนเนี้ยช่วงโควิดเก็บพืชผักสวนครัวรั้วกินได้อันนี้คืออ่อมแซ่บค่ะเนี่ยค่ะเบญจรงค์ก็เป็นลักษณะของการเดินผ่านเพื่อจะไปหาพี่หมอนุ้ยวันนี้จะไปอ่านงูเปื้อนคูดตรงพี่หมอนุ้ยซึ่งวันนี้พี่หมอนุ้ยมีอาหารอะไรนะวันนี้ต้องติดตามเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันขนมเบื้องเบื้องยวนไม่ใช่เบื้องไทยนะคะดูนี่ก็ต้องขอบคุณแม่ชีนามากที่มาช่วยดูแลเราเดินผ่านกุหลาบก็ทักกุหลาบหน่อยเผื่อพี่ติ่งจะหายคิดถึงนะคะตอนนี้พี่ติ่งไปหลายวันดูนี่เลยม่วงนี้ก็สวยส่งม่วงนี้ไปให้พี่ปุ้ยเนี่ยดูสวยนะดูจิ้วเลยเนี่ยอันนี้แกนมานานค่ะเดี๋ยวหาอีกสัก 2-3 ดอกที่เราเมื่อวานนี้รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ไม่ได้แนะนำพวกเธอก่อนขึ้นรถเนี่ยค่ะวันนี้เราอ้าวนี่ไงคุณแม่ก็เป็นคนที่แบบลงรายละเอียดในทุกเรื่องอันเนี้ยค่ะถ้าไม่เอาไปปลูกวันนี้ต้นเนี้ยมีสิทธิ์ตายเราก็จอดรถกันตรงเนี้ยแหละเนี่ยค่ะมาจากการเดี๋ยวต้นนี้ขอให้ใครดูอยู่ก็มาดูถุงนี้ให้หน่อยนะคืออันเนี้ยต้องคนอื่นเห็นจะได้ฝึกไงเห็นแล้วจะไม่เป็นเนี่ยค่ะดูอันนี้ก็เห็นมานานละไม่สามารถเลยเพราะเด็กๆ เขาเนี่ยก็แค่นี้เองเนาะเอาไปปักเจอกันก็ได้เนี่ยดึงแค่นี้ไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยใครก็ทำได้นะเนี่ยถ้าเรามีนโยบายเดียวกันว่าเราจะไม่ปล่อยดอกหญ้าซึ่งมันเป็นปัญหามากเลยลูกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งลักษณะงูเปื้อนคูดถ้าปล่อยให้คนผิดศีลเนี่ยเติบโตแล้วกระจายนะรับรองได้เลยคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกคุณอยู่ที่เนี่ยคุณนั่งแต่เก็บหญ้าเนี่ยเนี่ยส่งเด็กไปเก็บอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่ได้สอนให้รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยค่ะ
มันก็มาจากความรกความรกมาจากไหนมาจากความไม่รับผิดชอบร่วมหนึ่งคนเห็นหนึ่งคนเก็บจบเลยค่ะหนึ่งคนเห็นหนึ่งคนทำแต่ถ้าหนึ่งคนเห็นแล้วไปจ้างใครทำคุณจะตายค่ะเราจึงบอกว่าระบบโควิดเนี่ยเขาไม่จ้างแรงงานกันแล้วนะคะเขาสอนกันเรื่องปัญญาเลยค่ะให้เห็นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปฝากพี่หมอนุ้ยนี่คือดอกไม้ถ้าไม่ปลูกมันถพลึ่งมาหนึ่งละเพราะนั้นอีก 2,000 ต้นเนี่ยจะปลูกภายใน10วันนี้เพื่อที่จะให้ออกดอกแล้วเป็นโปรดักต์ได้ในช่วงของทารากลับบ้านนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าดอกเขาแบบเขาสวยของเขาอ่ะเขาเป็นพันธุ์ใหม่ของเขานะอันนี้เห็นไหมคะว่าไอ้ที่ตายเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเลี้ยงไม่โตหรอกถ้าเราไม่กลับมาดูแลฉันวันนี้เอาดอกไม้ที่เราเข้ามาเก็บเขากับต้นกุหลาบที่มีตายไปบ้างก็เป็นไปได้ค่ะทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดอันนี้ไปฝากพี่หมอนุ้ยงานมันเยอะอันนี้ไปนี่เป็นตัวอย่างของการให้เขาเนี่ยมาทำอาหารให้กินอยู่ทุกเช้าเลยพี่หมอนุ้ยเนี่ยน่ารักไหมดูแลคุณแม่ดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำข้าวหลามอีกละวันนี้อยากกินอะไรเบื้องได้เบื้องอีกละขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวให้นามาตัดละกันอันนี้เราไปกันก่อนเลยค่ะเจ้าเงาะโอเคค่ะไปที่อาหารเช้าวันนี้เราจะนั่งคุยกันถึงเรื่องการไม่เป็นงูเปื้อนคูดคือการไม่ใช้ชีวิตอย่างผิดศีลแล้วก็ถ้าศีลบริสุทธิ์นะตั้งใจไว้ว่าให้บริสุทธิ์เราก็จะมีสมาธิมีปัญญาแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ดูสิคะเก็บหญ้าเก็บไม่ชนะน่ะเก็บไปแล้วฝนตกมาอีก 2-3 วันก็ต้องเก็บอีกก็ต้องเก็บนะไม่งั้นขี้ก็จะกระจายนะก็ต้องเก็บสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องไม่ย่อท้อกับการเอาออกในเรื่องของขยะวัชพืชนะคะปุ๋ยทำอย่างเดียวโดยไม่เอาเขาเรียกว่าเชื้อราวัชพืชออกมันก็ไม่งามสาวๆเจอยายรีบปิดแมสเลยอยู่กันเองไม่ปิดแมสไอ้เจ้าพวกนี้ป่ะหัวเราะก็เด็กๆอ่ะอยู่กับเด็กทำอะไรอ่ะอยู่กับเด็กก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเลี้ยวไปทางด้านนี้ขอแอบดูน้ำหน่อยของเสียนินตรงนี้เลยวันนี้เราเต็มพิกัดเลยคนกินข้าวเป็น100คนละวันนี้100กว่าคนเลย1กลุ่มที่อบรมนพลักษณ์นะคะ2กลุ่มของอาจารย์กรกฎเนี่ยน้ำไม่ทำตอนนี้แล้วทำตอนไหนนะคะเพราะว่ามันก็ต้องทำตอนนี้แหละอันเนื่องจากว่าพายุมาแล้วเห็นชัดเจนเลยฝนตกมันง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยววันนี้นัดคุยกันแล้วก็อสงคุณแม่ตรงนี้จะเดินเราจะเดินดูต้นไม้ใบหญ้าของเราเพื่อที่จะทำให้การไปถึงเมื่ออาหารเช้านะคะให้ดูตอนนี้แปลกนะสีแดงมาแรงจริงๆไม่ว่าจะเป็นดอกบัวสีแดงก็โดดเด่นมากเลยช่วยหาเจ้าของรถคันนี้หน่อยสิหาเจ้าของรถคันนี้แล้วบอกวินัยในการจอดรถหาให้เจอด้วยสีแดงเหมือนกันนะคะดูเป็ดดูเป็ดอันนี้ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เราเห็นดอกอันนั้นเป็นบัวสายไหมใครเป็นเจ้าของรถจ๊ะใครเป็นเจ้าของรถป่ะจอดรถใหม่ไปจอดรถใหม่ลูกไม่รู้ของใครนะตกลงเอาสีนี้เนาะ
จ้ะและอันนี้เดี๋ยวออกไปเก็บไอ้ตัวที่เป็นกระสอบให้คุณแม่หน่อยนะจ้ะไม่ลุงไม่ต้องบอกเขาต้องมีนิสัยค่ะเขาต้องมีนิสัยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่คุณแม่ทำทีวีค่ะก็ฝึกไปเลยล่ะจากเส้นทางนี้แหละอันนี้คุณแม่ก็อยากทาคุณลุงอันนี้ป้ายด้วยได้ไหมสีเทาจะเป็นเทานี้เนาะครับจะเงากว่าครับจ้ะอันนี้ทาได้ด้วยไหมจ๊ะครับจะเอาเป็นเงากว่าครับอันนี้เนาะมันจะได้ไม่มีสนิมนะจ๊ะจะเป็นเงาแล้วคุณลุงอยู่ได้อีกกี่วันนะครับอยู่ได้อีกกี่วันก็จนเสร็จเอาตรงนี้ให้ด้วยได้ไหมครับโอเคครับเพราะอันนั้นดูดีแล้วอ่ะทาขาดชื่อแล้วจ้ะแต่ว่าผมเอาสีเงามาให้เวลาคนเหยียบไปเหยียบมาเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยโอเคชอบใจมากจ้ะก็เดินผ่านมาที่บริเวณนี้เลยเมื่อวานนี้เรามองเห็นสิ่งที่มันเป็นเนี่ยดูสิอันนี้ชื่อดอกบัวมหาสมบัติเนี่ยคุณติ๊กเขาส่งมาให้ตอนนี้เรามีเวลากัน2เดือนที่จะเอาดอกบัวเนี่ยมาปลูกกันก่อนโน้ตเอากระถางอย่างนี้มาให้อันนี้ดีมากเลยใครทำขอบใจเขาหน่อยเนี่ยคือสิ่งที่เราพบว่าต้องนี่นั่นแหละตะวันเลยเนี่ยเราเห็นเลยว่าต้นเนี้ยตรงเนี้ยคือใช่แล้วถ้าตะวันทำอย่างนี้ได้ล้วงอย่างนี้ได้ตรงเนี้ยค่ะมันจะเริ่มเป็นการเป่งคาเรียกเม็ดที่เราจะไปเนี่ยถ้าเราลงแขกกันนะตรงเนี้ยจะทีเดียวเลยตะวันเขาบอกว่าขอให้เขาได้ลงแขกตรงนี้อีกสักหน่อยอันนี้เรารู้แล้วว่าเราสั่งใครเวิร์กไม่เวิร์กเรารู้ละอันนี้ค่ะอาจจะต้องมาตรงนี้แหละเดี๋ยวขอกลุ่มแม่กบมาเคลียร์ตรงนี้เลยปึดเราต้องหาที่ทำงานของคน10คนตรงนี้นะนี่เป็น1ปึ๊ดแม่กบลุยเลยเนี่ยเอาตรงที่เราจะทำร้านกาแฟเนี่ยแหละค่ะถ้าเราได้คนที่อยู่กับเราไม่เป็นงูเปื้อนคูดเราจะเห็นบ้านเราสะอาดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องของการไม่ผิดศีลผิดธรรมนะคะไม่งั้นเราก็ต้องมายุ่งแก้ปัญหากับคนผิดศีลผิดธรรมอยู่ทุกวันค่ำพอจับมากก็ดิ้นสร้างความเขาใช้คำว่าความไม่สามัคคีคุณจะเหนื่อยวันนี้คุณแม่พาเดินดูเอามาแล้วนี่กลุ่มแม่กบอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมจ๊ะมากี่คนแล้วลูกใครเป็นหัวหน้าจ๊ะจีเอ็มกินข้าวเช้ายังลูกมารู้จักจีเอ็มแม่กบก่อนคุณยายชี้งานเลยเอาดอกไม้ให้จีเอ็มก่อนนี่กำลังออกรายการอยู่นะอ่ะตอนแรกว่าจะไปให้พี่หมอน้อยให้จีเอ็มก่อนครับผมตอนนี้โอเคไหมพวกเราเรียบร้อยดีครับผมค่ะคณะแรกกินข้าวหรือยังเช้านี้ยังครับผมเดี๋ยวทานเช้าก่อนคุณแม่ฝาก GM ตรงนี้เลยค่ะเดินผ่านมาเด็กๆมาดูลูกจ่ายงานผ่านอากาศเลยเราเดินตรงนี้นะครับเอาตรงนี้ก่อนเลยครับกลุ่มของอาจารย์กรกฎทำศาลาอันนี้จะเป็นศาลารับแขกพอเดินเข้าไปเราจะเห็นหญ้ามากเลย GM ขามาตรงนี้เลยถ้าตรงเนี้ย GM แบ่งคนให้คุณแม่หน่อยเพราะคุณแม่เริ่มรักษาเส้นทางเดินเหมือนตอนนี้เราพยายามเก็บของที่ไม่ใช่ออกไปก่อนนะคะตรงนี้เขาทำน้ำบาดาลแล้วเขายังไม่คืนพื้นที่เนี่ยค่ะเนี่ยแหวกเนี่ยค่ะอันนี้แม่ตะวันทำแล้วลูกเนี่ยถอนแล้วกองไว้อย่างเงี้ยลูกย่าอันนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับคนดีเราอย่าเพิ่งตากแดดเอาตัวนี้ก่อนมานี่เลยครับปึ้งนี่ไปเลยหน้านี้จนถึงศาลาธรรมสวัสดีแล้วออกไปถึงถนนที่เราจอดรถเห็นหญ้าไหมครับลูกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดอกหญ้าถ้าไม่เอาดอกหญ้าออกเราจะต้องถอนอย่างนี้กันในหน้าฝนเนี่ยเยอะฉะนั้นอันเนี้ยคือตัวเชื้อเหมือนงูเปื้อนคูดมีคนผิดศีล1คนพังทั้งบ้านเลยต้องจัดการอันนี้ก่อนแล้วถึงจะไปเก็บดอกไม้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเฮหน้ากระดานนี่เลยค่ะปึ้งสัก10คนตรงเนี้ยไปถึงถนนนู้นน่ะแป๊บเดียวเองหญ้าทั้งหมดแล้วเค้าก็ทําให้เห็นแล้วว่าเดี๋ยวเค้าพยายามทํามาจากนี้ก่อนดึงและอันเนี้ยถ้ามีแรงหน่อยก็เพียงแต่เกลีย
ให้เป็นทางเดินเข้าได้เพราะนี่คือหินที่เราจะปูไว้ข้างบนเป็นหินที่เราขุดบาดาลลงไปและนี้เขาต้องอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะหาอะไรมาครอบเป็นต้นไม้แต่ไอ้ที่มันไปอยู่ตรงโน้นนะลูกใกล้เพียงแต่ปรับแล้วก็เก็บต้นไม้ไว้อันนี้ก็จบเลยอันนี้แหละครับเอาออกหมดเอาออกหมดนะครับหญ้าเอาออกหมดเลยค่ะถุงอ๋อถุงคืออะไรอะคะถุงคืออะไรคะเดี๋ยวเปิดดูก่อนถ้าถุงเป็นปุ๋ยอาจจะต้องเอาไว้ตรงนี้เพราะมันจะต้องใส่ต้นไม้นี้ไอ้จำหน้าได้แล้วปุ๋ยยังไม่ต้องเอาออกหรอกค่ะเพราะเดี๋ยวปุ๋ยพวกนี้ค่ะใส่ต้นไม้ตรงนี้ค่ะเอาหญ้าออกเอาวัชพืชออกโอเคไหมคะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเชิญทานข้าวข้าวตีละครังคุณยายไปออกรายการก่อนเอาเฮไปหาแม่กบแล้วแม่กบเดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่กบมามานอนค้างด้วย1คืนสัญญากันว่า2ปีตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราทำความเชื่อมโยงระหว่างคุ้มดำเนินคุณยายขอไปก่อนนะจ๊ะคือเรื่องแบบนี้คุณแม่ก็คิดว่ามันต้องชัดอะเวลาเราทำงานเนี่ยนะคะเราไม่มองเลยว่างานคืออะไรแต่เรามองว่าหัวใจของคนที่ทำงานกับเราเนี่ยใครพัฒนาได้แล้วคุณอย่าไปเสียเวลาคุณกระโจนข้ามคนที่พัฒนาไม่ได้ไปก่อนแล้วคุณก็มาดูเขาว่าอะไรที่มันเป็นหลุมของเขาแล้วก็ไปทำให้มันตื้นขึ้นแต่ถ้าคุณเนี่ยเอาคนที่ทำได้เป็นลีดขึ้นไปก่อนคุณจะได้คนที่เดินตามเร็วคุณจะไม่เหนื่อยมาดึงลังนะคะสำนึกก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะหยุดตัวเองเนี่ยคุณแม่เริ่มต้องใช้แมสก์แล้วอันนี้กลุ่มใครคะอาจารย์กลกฎโอเคตักเลยรออะไรอ่ะเขาตักข้าวได้หรือยังคะแล้วกลุ่มของแม่กบตักหรือยังคะตักด้วยกันเลยไปค่ะไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วจอกรายการทีวีหลีกคุณยายก่อนคุณยายต้องไปทีวีก่อนไม่เป็นผู้รับเหมาเอาค่ะมาเลยขอโทษกว่าจะมาถึงช้าไปเป็นหัวหน้าคนงานก่อนละทำอะไรบ้างจ๊ะพี่มโนยมาเนี่ยอันนี้เลยให้ยายนี่ค่ะเสิร์ฟอันนี้คือพี่หมอนุ้ยนี่แหละคนอยากตามมานี่แหละนี่ไหนมาดูสิแล้วก็ขอล้อเองอันนี้จำได้อีตอนนั้นไม่ฉี่ตายออนหมุนได้ถึงแม่ออนหมุนจะข้าไปทางโน้นนะลูกนี่ดูเนี่ยราคาที่คุณแม่บอกว่าขนมเบื้องยวนอันนี้นะคะที่แบบเราต้องมีเขาเรียกว่าไส้อะที่มันเป็นออร์แกนิกอย่าใส่สีส้มๆอันนี้ของพี่หมอนุ้ยเนี่ยอ้าวอาจารย์นี่เป็นไงคะอาจารย์แรงกว่าบ้านเราค่ะไอ้ไส้เนี่ยอร่อยมากเลยค่ะอันนี้คืออะไรบ้างคะพี่หมอนุ้ยใส่สิอันนี้อันนั้นมีมะพร้าวค่ะคุณแม่มีมะพร้าวคั่วมีกุ้งสับค่ะมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยดำนี่คือถั่วลิสงคั่วและนี่คือเต้าหู้ทอดค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูนะคะค่ะเขาใส่นี่แหละอ่ะเราก็จะลองพลิกดูคุณแม่เลยค่ะคุณแม่พลิกทางนี้อันนี้ไปทางโน้นก็ได้ค่ะอันนี้มันร่อนแล้วอันนี้ร่อนแล้วค่ะคุณแม่นี่ไงฮะเห็นชัดเจนอันนี้ร่อนค่ะมันไม่ยากเลยนะตอนแรกที่เรานี่จำได้ไหมว่าเราเนี่ยนะแบบอาการประมาณเหมือนไม่กล้าทำกันกลัวแป้งกลัวมันไม่เป็นยังไง1 2 3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ดูสิคะนี่อ่ะอาจารย์คุณแม่มากินเลยเหรอไม่คุณแม่ตักไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้ทําร้อนๆใช่มั้ยคะใช่ๆๆทําร้อนๆชิมร้อนๆก่อนค่ะอันนี้โชว์นี่ค่ะเราจะเป็นบุคคลที่ไม่อดอยากแล้วไม่หิวโหยนะเมื่อเราพึ่งตัวเองได้1 2ลอง3ดูนะคะปึ๊บนี่มีเสียงมีซาวมาเดี๋ยวพี่มนุ้ยค่อยตามมาบอกสูตรขอกาแฟ1แก้วกับปาตั้งโกเมื่อกี้นะเยี่ยมค่ะอ้าวละเขามีอะไรต้องแตกหน้าอ้าวนี่ไงจ๊ะคนดีสวยงาม
ดูเหมือนคนตะกะนะคะกาแฟอันอื่นอย่าเพิ่งผัดนะคะขอโชว์อันนี้ก่อนอาติดตามมาเลยค่ะท็อปสวยงามมากอ้าวเธอจ๊ะเธอจ๊ะสาวๆให้คุณยายพูดเรื่องนี้ก่อนได้ไหมล่ะหรือเรตติ้งไม่ขึ้นถ้าไม่ให้สาวๆกินที่ไม่วางตรงนี้เลยฮะ370จะขึ้นเป็น400ทันทีถ้ามีเมตตาต่อสัตว์ก่อนนะคะมาดูอาหารสัตว์ค่ะอาหารสัตว์ไม่เป็นไรอาหารสัตว์อาหารคุณยายดูนะคะอันนี้อาหารคุณยายอันนี้เมื่อกี้นี้เสนอหน้าทำไปแล้วส่วนอันนี้นะคะลองดูคนได้หน้าค่ะคนได้หน้า เธอแบบได้ไหมอันนี้ได้อิ่มเลยค่ะโอเคได้ตอนนี้ค่ะจะขึ้นไปเลยค่ะทำวางมานี่มานี่ลูกมานี่ลูกมาทางนี้ลูกรู้แล้วนะว่าตัวไหนราคาเป็นยังไงไอ้ตัวหางควงอ่ะไม่ใช่นะต้องหางฉีกโอ้เขาก็ช่างตั้งราคากันเสียเกินแม่ค่ะพี่ขอจัดการจ้ะมาลูกมากินอาหารเช้าด้วยกันนะคะโอ้ยดูสีดอกไม้เฮอริโคเนียเนี่ยแม่กบตัดมาให้แบบคุ้มนะเนี่ยอ่ะมาลูกตัวใหญ่นั่นเอาให้เลยให้เลยอ่ะจะได้แบบเอาใหม่มีคนบอกว่าคุณยายนะมีการล่อหลอกปลาด้วยสงสารไอ้ตัวเล็กนะไอ้ตัวเล็กนะไม่เคยได้เลยนะต้องหวานไปไกลๆนะอันนี้พอตัวใหญ่มันอิ่มนะมันก็ไปหาตัวเล็กอีกเนี่ยตัวเนี้ยสวยเขาบอกว่าสีเสมอพี่หมอนุ้ยบอกเนี่ยตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี่ยสีส้มอ่ะอ่ะไปลูกจ๋าใหญ่อะไรเยอะๆเขามีเป็นพันตัวค่ะอ่ะไอ้พวกมาทีหลังจะไม่ค่อยได้กินมีคนชมว่าปลาน่ารักไม่เห็นมีใครชมว่าไม่ฉี่น่ารักเลยลูกพอเห็นแล้วนะคะก็พอจะประทังหิวได้บ้างอ่ะลูกส่วนไกลๆไปทางโน้นนะไม่ค่อยถึงไกลสุดไปทางโน้นเลยลูกป่ะให้ได้ทุกกลุ่มอ้าวละเกือบหมดหายอะค่ะเนี่ยค่ะอันนั้นวันนี้ก็ก่อนที่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะโดยหลักเกณฑ์ของเราก็คือขอชื่นชมต่อแม่ชีเบลวิวออนแม่ชีเยี่ยมที่มีพี่หมอนุ้ยกำกับพี่หมอนุ้ยวันนี้คนกินน่ะ100คนแล้วนะอาหารน่ะพรุ่งนี้กระบอกไม้ไผ่ของเราสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะสั่งไปเท่าไหร่กี่ร้อยสั่งไป110ขอ150เลยได้ป่ะได้ค่ะเดี๋ยวโชว์เพราะว่าให้คนละกระบอกไปเลยเป็นอาหารติดตัวไปกินที่พอใช้เขาปลูกต้นในเนี้ยค่ะกุหลาบมันขึ้นเร็วมากเลยกุหลาบเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยก็ปล่อยธรรมชาติไปค่อยๆแซะออกแม่ของนุ้ยก็เริ่มทำโคนละทำเฉพาะโคนก็ได้ทำแต่โคนทำเฉพาะโคนแล้วร่องกลางเราค่อยใช้เครื่องตัดเฉพาะโคนเอาไว้ท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้กลิ่นคุณแม่ชิคุกินกาแฟเพื่อให้อาหารการกินของเราเนี่ยมันไม่เอาเกินไปนะคะพี่หมอนุ้ยบอกสูตรอันนี้อีกทีหนึ่งค่ะแล้วคุณแม่จะชิมไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เพราะว่าร่างกายมันหิวนะแม่นี่วางดีกว่าแม่คุณแม่จะคุณแม่จะลองชิมดูก่อนแล้วว่าใช่ไหมพี่ไม่บอกสูตรนิดนึงได้ไหมจ๊ะสูตรแป้งอาจารย์ก่อนเอาอาจารย์ก่อนนะอาจารย์นี่มานี่อาจารย์เนี่ยมีน้ำส้มสายชูปลาน้ำส้มสายชูร้อยหนึ่งน้ำตาลน้ำตาลสะ25กรัมแล้วเกลือนิดนึงค่ะเกลือพอหยิบมือพี่มาลายันด้วยนะค่ะแล้วก็แตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะอร่อยมากแต่ว่าน้ำน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือต้องเอามาตั้งไฟอ่อนๆให้เดือดนะคะแล้วพอเย็นปุ๊บเราก็ราดบนแตงกวาหอมแดงพริกชี้ฟ้ามันจะกรอบค่ะค่ะอันนี้มันอร่อยเพราะมันมีอาจารย์นะค่ะคุณแม่แล้วก็ไอ้ที่เมื่อกี้ตักใส่ที่เป็นขมิ้นน่ะมะพร้าวเอาสูตรมะพร้าวนี่ก่อนอร่อยมาก
แล้วอย่าใส่สีที่เขาทำขายไม่ใส่สีส้มเราใส่ขมิ้นคุณแม่เราใส่ผงขมิ้นโอ้เราใส่ผงขมิ้นแล้วทำไว้ยังไงจ้าคุกเอารากผักชีมีรากผักชีมีพริกไทยมีกระเทียมตำให้ละเอียดแล้วก็เอาไปผัดให้หอมแล้วก็แต่อันนี้นุ้ยไม่ได้ใส่หมูนะคะนุ้ยใส่กุ้งสดนุ้ยใส่กุ้งสดแล้วก็ผัดกุ้งพอผัดกุ้งสุกก็ใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวก็ตามด้วยน้ำตาลโตนดนิดนึงเกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ตั้งฉ่ายคือพูดจริงๆนะอาหารเนี่ยมันอยู่ที่เราชอบอะไรเราก็เอามาใส่นั่นแหละจริงไหมค่ะแต่อันนี้คุณแม่ขอบอกนะคะคุณแม่ก็ไม่โกหกหรอกไม่ได้กินมานานแล้วอยากให้มันกลับมาอาหารพวกนี้หากินที่ไหนไม่ได้กินในหุบเขาก็ได้เพราะว่าไม่ได้ยากค่ะยากไหมไม่ได้ยากค่ะถั่วงอกเราก็เพาะกันเองถั่วงอกก็เพาะเองไม่ยากค่ะกลับมาเพาะถั่วงอกกันเองแล้วหรอสาธุอย่าลืมรากของเรานะพอเริ่มกินแล้วมันไม่หยุดน่ะขอกินก่อนเต้าหู้ทำไงเต้าหู้ก็เราเอามาหั่นแล้วตึงแดดเรามาหั่นเล็กๆเป็นลูกเต๋าอะค่ะแล้วก็ทอดก็ใส่กลางให้กรอบมันก็เลยมีไม่ต้องใส่หมูไม่ต้องใส่อะไรเลยไม่ต้องใส่ค่ะคุณแม่ถ้าไม่ใส่กุ้งก็เป็นมังสวิรัติเลยล่ะอันเนี้ยใช่ค่ะบางคนก็ใส่กุ้งแห้งป่นก็ได้คุณแม่นึกถึงพี่ติ๋งนะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงคั่วถ้าพี่ติ๋งอยู่พี่ติ๋งจะดึงซีนไป ตอนนี้แบบคุณแม่เนี่ยคนแก่น่ะคงชอบอย่างเราอ่ะเมื่อกี้ก่อนมาจ่ายงานกลุ่มแม่กบไปแล้ว GM มาเดี๋ยวแม่กบก็มาเดี๋ยวจะทำงานให้เสร็จภายใน2เดือนนี้เพื่อทำโครงการแจกของสองตะเกียงคุณแม่ขอออเดอร์อันนี้อันหนึ่งได้ไหมได้ค่ะกี่อันแล้วเนี่ยข้าวหลาม150แล้วเดี๋ยวมีขอไปเตรียมข้าวต้มให้คุณแม่มีข้าวต้มอีกเซตนึงค่ะเดี๋ยวก่อนให้คุณแม่กินให้เสร็จก่อนได้ค่ะเอางี้ก่อนทำงานก่อนบททำวันนี้ไม่ยากงูเปื้อนคูนเนี่ยคุณแม่ใช้เสมอเลยไม่ใช่เป็นนะใช้บอกกับแม่ชีว่าเธออย่าเป็นงูเปื้อนคูนได้มั้ยถ้าเธอเป็นงูเปื้อนคูนเนี่ยเราจะบั่นทอนกำลังกันเองเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจะไปทำอาหารเช้าอันนี้เมื่อกี้โคนะคะโชว์การทำแล้วก็กินเดี๋ยวของจริงขอหนึ่งกระทะนะค่ะคุณแม่ขอให้แม่กบหนึ่งกระทะได้ไหมมีค่ะทำมาเยอะค่ะคุณแม่เขาบอกว่าเวลาเยี่ยมที่หมอขอเตานั้นนะเสียดายตอนนี้พี่สิงห์ต้องไปทำหน้าที่ไม่งั้นพี่สิงห์ก็จะได้กินอย่างที่คุณแม่กินนี่แหละคิดถึงนะลูกเมื่อวานนี้เข้ารายการมาเลยอ่ะพี่สิงห์อ่ะถ้าอย่างเงี้ยเขาจะต้องโวยแล้วว่าอย่ามาเติมคุณแม่กระทะโอเคได้เอาไปโชว์ตรงโน้นเอาดูเอาไปโชว์ไว้ตรงนี้ถามว่าแป้งทำยังไงคะอร่อยมีแป้งข้าวเจ้านะคะ160กรัมมีแป้งมัน160กรัมมีน้ำปูนใสมีน้ำปูนใส150คือน้ำปูนใส1ถ้วยแล้วก็กะทิหัวกะทินะคะ1ถ้วยแล้วก็เกลือนิดนึงแค่นั้นละค่ะไม่มีอะไรมากเลยแล้วก็ใส่ผงขมิ้นนะคะใส่ผงขมิ้นให้เป็นสีพิมพ์ไปเลยเหอะพิมพ์เข้าไปในนั้นน่ะและอันเนี้ยขอเป็นฉบับวิสาขบูชาเลยทำอันเนี้ยในธรรมสวัสดีอีเมกซีนไปเอาสูตรได้เลยจ้ะคุณแม่ไม่ได้ตะกะนะแต่ว่าไมโครโฟนมันติดอยู่ตรงนี้เอาอาหารปลามาอีกทีนึงอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้สอนเรื่องกระเทียมหน่อยหนูจ๋าหนูจ๋าเนี่ยไอ้ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่อ่ะสีสวยเนี่ยตัวใหญ่สีส้มอ่ะที่พี่นุ้ยบอกว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่โตเร็ว
ดูมันกินเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเรายังหิวเลยอ่ะเราเห็นเราเข้าใจปลาเลยอ่ะผัดให้หอมก่อนพร้อมยังล่ะลูกตอนนี้เขากำลังให้พรอยู่นะหนูรับพรหรือเปล่าเนี่ยแม่ชีเขากำลังรับพรอยู่เขากินข้าวอ่ะลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่เด็ก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 ใครทำนะพอให้เยอะๆก็ชักช้าให้มาไม่เผลอเพลินโอ้ยไม่ไรอยู่ขอขึ้นเลยปรากฏว่าปลาเนี่ยแย่งซีนหมดเลยอ่ะยอดขึ้นเลยไหมตอนปลากินเนี่ยเอาละหมดไปละหนึ่งถาดนะคะต่อไปแว่นตาและเอานี้เอาไปทำอาหารก่อนได้พี่น้อยเดี๋ยวคุณแม่ขอเอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อ่ะเธอดูสิเขากินแล้วเขาก็ไหว้โชว์นะสีส้มที่แบบเสมอเนี่ยมันอยู่หลายตัวอยู่ตอนไปเตรียมจานนี่ไปหางควงกลับไม่ใช่เตรียมจานแล้วใส่นี่เตรียมจานคุณยายไม่ใส่กลับมาสู่การทำงานนะคะเรื่องการกินก็ทุเลาไปแล้วเอาผักของแม่ชีกิฟต์มาตรงนี้หน่อยวางไว้ตรงนี้หน่อยของผักแม่ชีกิฟต์เนี่ยก็วันนี้ก็จะส่งคนไปทำนะคะอาจารย์เห็นชัดเจนดอกมะลิชาวันนี้เป็นชามะลิชาขิงชาขิงกับมะลิดีมากลูกคุณยายนะตอนนี้ต้องกลัวคอทุกวันเลยเพื่อให้ตัวเองไม่มีช่องให้มันมีเชื้อโรคนะคะวันนี้เป็นบารีพระพุทธภาษิตตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่องงูเปื้อนคูดนะคะแล้วก็มีอรรถกถาที่เปรียบคนทุศีลกับการตกไปในหลุมคูดเหมือนนักบวชทุศีลกับงูที่จมอยู่ในหลุมคูดเปรียบคนที่เข้าไปคบหาคนทุศีลกับคนที่เข้าไปช่วยยกมือขึ้นจากคูดลองดูสิคะว่าคู่เปรียบนี้เป็นอย่างไรนะคะภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดไรที่ทุกคนควรขยะแขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้อันนี้สอนเรื่องไม่ให้คบเลยนะคะถือว่าเป็นคนทานเลยนักบวชทุศีลเนี่ยภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยภิกษุทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกคนควรขยะแขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าถึงแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่าเสียงร่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนซามมีเกลามกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปจมอยู่ในหลุมคูดกลับไม่ได้ก็จริงแลแต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคูดให้เปื้อนด้วยคูดได้คือไม่ได้เป็นด้วยแต่ตกเข้าไปอยู่ในบ่อที่มีงูเปื้อนคูดอยู่จะไปจับจะไปช่วยแต่มันดิ้นบอกเลยว่างูที่จมอยู่ในหลุมคูดเนี่ย
กลับไม่ได้ก็จริงแต่มันทำคนให้เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมคูดให้เปื้อนด้วยคูดได้ด้วยการดิ้นของมันภิกษุทั้งหลายแม้ผู้ที่เข้าใกล้ชิดก็จะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแลแต่ว่าเสียงร่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนสามมีเกรามกดังนี้ฉะนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรขยะแขยงไม่ควรสมาคมไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ชัดเจนมากเหมือนเรามีหลุมคูดนะคะแล้วก็มีงูที่ตกไปอยู่ในหลุมคูดก็คือมีนักบวชที่ทุศีลน่ะเป็นงูเปื้อนคูดแล้วก็มีนักบวชสงสารเข้าไปเพื่อช่วยก็จะลงไปหยิบงูในหลุมคูดไอ้งูมันก็ดิ้นน่ะมันก็เหม็นไปด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่ามันยังน่าขยะแขยงถึงว่าจะลงไปเพื่อที่จะช่วยเจตนาดีแต่มันถูกเปิดคูดที่ไอ้งูตัวแรกอะที่มันผิดศีลน่ะมันดิ้นมันอาจจะอ้างก็ได้ว่าเห็นไหมก็ยังมีคนมาคบฉันเลยพระองค์ถึงขนาบไว้เลยว่าไม่ให้คบแม้แต่คนที่ไปช่วยงูในหลุมคูดโอ้โหอันนี้ลึกนะคุณแม่ก็ต้องระวังนะอย่าไปช่วยสงสารมากนักก็อาจจะดูเหมือนเราไปลำเอียงคูดมันก็กระเด็นมาได้มันทำให้สังฆะเศร้าหมองทำให้สังฆะถูกมองอย่างไม่มีพลังดีที่สุด1คุณอย่าเป็นงูในหลุมคูด2ถ้ามีงูในหลุมคูดคุณอย่าเป็นคนเป็นนักบวชที่จะไปช่วยงูที่อยู่ในหลุมคูดที่มันไม่มีสำนึกถ้ามันมีสำนึกก็จบถ้ามันไม่มีสำนึกก็เจ็บก็เน่าไปเลยทั้งสังฆะอันเนี้ยชัดเจนจะจบหรือจะเจ็บก็ต้องใช้ปัญญาช่วยนะแจกของก็ต้องซองตะเกียงค่ะก็วันนี้เราก็มาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วปาก็อิ่มคุณแม่ก็อิ่มพรก็ให้แล้วนะคะดูไหว้ช้าลงเลยนะดูตัวใหญ่สิตัวใหญ่แต่ก็ยังทำหน้าที่อยู่นะยังล่อนให้อยู่ยังแบบเขาก็มีสิ่งที่อ้าว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 ยังไม่อิ่มหรอจ้าไม่มีนะไม่ได้ส่งอะไรไปให้เลยอันนี้เขาเรียกว่ามโนหมูนะมาค่ะพี่หมอนุ้ยประเคนแล้วสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังเดี๋ยวคุณแม่เอานี้มาค่ะโต๊ะมาก่อนวันนี้มีข้าวต้มนะฮะพี่หมอนุ้ยก็คงรู้ว่าคุณแม่กินมื้อเช้าเป็นหลักนี่คุณแม่ทานมื้อเช้าเป็นหลักเดี๋ยวก่อนนะไอ้เมื่อกี้ของคุณแม่นะเอาลงไปอุ่นนะหนูยังไม่จบใช่ไหมไอ้เบื้องของคุณแม่ยังค่ะคุณแม่อันนี้ค่ะจัดให้คุณแม่มีอันนี้พี่หมอนุ้ยเอามาเขาเรียกว่าจะทำให้คุณยายมาอะไรนะอันนี้เอาไปเดี๋ยวทำให้หัวไชโป้กับไข่ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบหวานน้อยกรอบและกรุบเต้าหู้ค่ะอันนี้ก็คือถั่วงอกที่เพาะเองกับผักที่ปลูกเองนะคะค่ะเอาไปเลยค่ะรสชาติสะอาดมากค่ะเดี๋ยวเราลองยายก็ได้โอ้โหส่วนนี้ผักบุ้งค่ะเจ้าเจียวอย่างดีค่ะมานำข้าวให้คุณแม่เห็นทีหลังคุณแม่กบเนี่ยถ้ามีผู้สูงวัยในบ้านนะแค่นี้พอละเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากกินอาหารที่คุณแม่กินปลาล็อกลูกติดครูบาอาจารย์คุณแม่ขาของคุณแม่กบที่ยกมาเหรอที่ทำถวายตอนเช้าอะค่ะมาแล้วบอกเล่าไปมีอะไรบ้างของแม่กบมีซุปเยื่อไผ่ค่ะโอ้ซุปเยื่อไผ่ไก่ผัดเป็นมะม่วงผัดผักค่ะแล้วก็วุ้นเป็ดค่ะไม่ขอให้
ลูกศิษย์ลูกหาอิ่มน้ำสำราญนี่คุณเลี้ยงทั้งสังฆะเลยค่ะสาธุเมื่อกี้ให้พรแล้วค่ะคุณแม่บอกว่ามันจะงานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยสำเร็จได้ด้วยสำนึกของลูกศิษย์กรอบเลยนะจริงคุณแม่ก็ขึ้นมาเมื่อเช้านี้ด้วยมีความคิดแม่ออกของคุณที่บันเจิดมากเลยไม่ของคุณยายออกในท่ามกลางกิจการที่โควิดกลับมาเนี่ยเตรียมตั้งรับแล้วค่ะสั่งการไปแล้วว่าเสถียรหนึ่งต้องทำอะไรเสถียร2ต้องใช้เป็นที่ฝึกยังไงเราก็คงจะทำกับเด็กพ่อแม่เด็กที่อยู่นานาชาติเร็วหน่อยเพราะตอนนี้เด็กๆอาจจะมีช่วงเวลานี้แหละค่ะที่เรียนถ้าใช้คำว่าเรียนออนไลน์แล้วพ่อแม่ก็เครียดอยู่ภาวะความเครียดมันมาจากหลายอย่างมาจาก1ไม่รู้จะจัดการยังไงกับสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วก็ต้องจัดใจจะต้องสอนเรื่องการจัดใจจัดบ้านหลังในเคลียร์บ้านหลังในไม่งั้นสถิติที่กระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตอาจารย์หมอพันธิมลนี่เดี๋ยวก็ต้องโทรคุยกันละเดี๋ยวต้องคุยกับหมอจ๋าหมอจ๋ายังอยู่ในไลน์เราอยู่นะหมอจ๋าที่รักเดี๋ยวปักอธิบดีกรมสุขภาพจิตว่ามาวางแผนช่วยกันเถอะว่าใช้เสถียรหนึ่งนั่นแหละเป็นที่เคลียร์ใจเพราะว่าสถิติตอนนี้เนี่ยคนป่วยเพราะภาวะเครียดจากโควิดเนี่ยมันมากขึ้นเกือบ 400,000 คนแล้วที่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่ว่าเครียดเพราะโควิดนั้นเราควรจะต้องกลับไปดูเรื่องวัคซีนที่ใจกันแล้วก็เดี๋ยวขอทำกันบ้านที่หมอจ๋าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้จอยปักไปเลยค่ะเราคงต้องทำงานช่วยกรมสุขภาพจิตกันอีกทีนึงนะจ๊ะจ้ะตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะกี่โมงที่มานุ้ยอันนั้นมาสิคนชอบอันนั้นอ่ะอะไรนะคะอัพซอถ่ายให้หน่อยจะอยู่ในเมนูของอัพซอถ่ายให้หน่อยดูถ่ายอันนี้ก็เลยเอาแสงสวยๆเพื่ออันนี้อยู่ในแมกกาซีนเลยนะไอ้หัวไชเท้านี่ไปเอามาจากไหนพี่หมอน้อยมันไม่เค็มซื้อมาค่ะอ่ะแล้วแช่ไหมบอกวิธีการแช่ยังไงหัวไชเท้าซื้อชนิดหวานคุณแม่แล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สัก10นาทีอะค่ะแล้วก็บีบนาทีเองนะค่ะไม่งั้นเราจะแล้วก็ต้องผัดเราจะบวมกันนะสิต้องผัดให้หอมพี่หมอน้อยทำให้คุณแม่ทานแล้วใช่ไหมคุณแม่พี่อะข้าวต้มเหรอคะทำตอนเย็นค่ะที่บ้านจะทานตอนเย็นคุณแม่ฮะคุณแม่นุ้ยจะทานกับแฟนนุ้ยจะทานข้าวต้มแบบนี้ตอนเย็นเบาๆค่ะเบาๆตอนเย็นจะทานข้าวต้มกับทุกคนในบ้านเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยทำไอ้ขนมเบื้องยวนน่ะให้คุณแม่ด้วยค่ะทานเช้าได้เนี่ยค่ะเราอยากจะนึกถึงคนแก่ที่อยู่ที่บ้านหลายคนเดี๋ยวจะทำคอร์สดูแลผู้สูงวัยไม่ต้องดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัยเนี่ยอยากมานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจัดดีมากข้าวเปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีเทาดีละชัดเจนมากเลยเพราะว่าสีดำมันเห็นเป็นรอยเท้าและตอนนี้ก็เป็นดำเงาก็ดูละเราก็ต้องปรึกษาเขาตรงนี้จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารในช่วงโควิด-19 รอบที่3วันนี้ก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ในรายการกับเราได้รู้ว่าทุกวันที่เราลงมาทักทายลูกศิษย์ลูกหาหรือแม้แต่เนี่ยเหล่าฝูงปลาที่มีนัดกันเวลาเนี่ยเขาจะจำได้ก็ให้ถือว่าเป็นรายการประจำในช่วงคนถูกล็อกดาวน์มื้อกลางวันคุณยายก็ทำไม่ไหวเพราะว่ามื้อกลางวันคุณยายก็ต้องไปจ่ายงานแล้วเด็กๆก็ชวนพ่อแม่ทำเช้าไม่ทันตอนกลางวันนะลูกทำอาหารการกินกันเนี่ยทุกอย่างก็น่ารักมากแล้วก็อย่าลืมสร้างวินัยคนที่จะไม่ตกลงไปเป็นงูเปื้อนคูปมันต้องมีวินัยในการที่จะมีดิสเบรกตัวเองที่จะไม่ลงไปคบคนไม่ดี
เราไม่รังเกียจแต่เราไม่ครบเราไม่ครบคนพาลเราครบบัณฑิตอันนี้เป็นวินัยเป็นมงคลนะคะแล้วก็ฝึกฝนตัวเองถ้าเราอยากจะช่วยใครเราก็ต้องรู้ว่ากำลังเราขนาดไหนไม่ใช่เราก็เปาะแปะเปาะแปะแล้วก็ไปครบคนที่ทุศีลเราก็จะไหลไปเลยค่ะอันนี้ก็เห็นเยอะแยะมากเสียดายคนใสๆคนดีๆที่ในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้คืออวิชชานะคะอันนี้เราก็ต้องป้องกันตัวเราด้วยก็มีวินัยจะได้ไม่ตกไปเป็นงูเปื้อนคูดแล้วก็จะได้อยู่กับไอ้พวกที่เปื้อนคูดอย่างไม่เอามือเข้าไปเลอะเทอะเปื้อนด้วยนะคะดึงเขาได้เขาก็ขึ้นมาพึงถ้าดึงเขาไม่ได้แล้วเราก็ยังสงสารเขาเราก็จะจมไปเป็นคนที่เป็นภิกษุหรือว่าเป็นลามกอ่ะเป็นนักบวชที่ลามกอันนี้ที่พี่หมอนุ้ยก็ต้องเลือกครบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จากนั้นคุณแม่ว่าพอสังคมมันชวนกันดีอ่ะมันจะเป็นสังคมที่ดีอ่ะเป็นสังคมที่สะอาดนะคะเราก็เป็นสังคมที่แบบเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขกันมาแล้วเราไม่ประมาทเราต้องไม่ประมาทแล้วจากนี้ไปเราก็สร้างเขาเรียกว่าอาวุธนะคะคือปัญญาให้มากขึ้นช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือโควิดก็ต้องแจกของส่องตะเกียงไม่ปนเปื้อนกิเลสชาวบ้านที่ไม่พึ่งตัวเองได้เราก็ต้องไปศึกษาว่ายังไงก็ถึงจะพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่เขาต้องพึ่งเราตลอดเมื่อวานนี้ก็จะอธิบายเรื่องสมาธิยังไงว่าสมาธิมันอยู่ในวิถีชีวิตมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ต้องแยกตัวเองมาก็นั่งคุยอยู่กับพี่เรียวซึ่งเป็นผู้กำกับหนังระดับมือรางวัลเลยนะพี่เรียวก็ฟุ้งฟุ้งให้ฟังเยอะแล้วก็บอกว่าผมมาฟุ้งก่อนเดี๋ยวผมจะมาเอาคำตอบคุณแม่ก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันให้คุณแม่ได้ทบทวนด้วยเดี๋ยวมันจะแบบได้อะไรบางอย่างที่จะช่วยในเชิงของการสร้างสื่อมันจะได้เป็นสปิริตชวลซีนีม่าเงี้ยค่ะคุณแม่ก็มีหลายวิชาหลายกลุ่มมากที่จะทำงานด้วยนะคะก็ไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้หรือถอนหญ้าอย่างที่เห็นแต่ว่าถ้าเราได้ลูกศิษย์ดีอย่างแม่กบเนี่ยพักงาน14วันยังเอาคน30คนมาอยู่กับเราเราก็ต้องได้กุหลาบได้โปรดักต์ได้ผักที่จะส่งไปเพื่อเป็นอาหารทิพย์กับกลุ่มของคุ้มดำเนินรีสอร์ทนะคะก็ต้องขอบคุณวันนี้ที่ทำให้คุณแม่เนี่ยได้เห็นว่าอาหารที่ลูกศิษย์ดูแลคุณแม่เนี่ยมันเป็นการให้เนื้อนาบุญซึ่งเราอ่านขุมทรัพย์จากพ่ออดแล้วเราก็จะไม่เป็นงูเปื้อนคูดแล้วก็จะไม่ช่วยงูที่ไม่มีสำนึกดิ้นให้คูดมันพังไม่ช่วยเพราะว่ามันจะกลายเป็นเคยตัวมันจะเป็นสันดานเป็นอุปนิสัยตามส่งมันเน่าในเปียกแฉะสังคมมันไม่ต้องการอย่างนั้นช่วงยุคโควิดสังคมต้องการคนที่พึ่งตัวเองได้และยังต้องให้คนอื่นเป็นพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นไม่เป็นก็ไม่ได้ให้ตัวคนอื่นเป็นก็ต้องแจกของซองตะเกียงนะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกก็จะขอไปแอบรับประทานอาหารต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยว9 โมงก็ต้องไปเปิดนพลักษ์อีกแล้วเดี๋ยวแม่กบมาก็จะได้วางแผนการทำงานกับคน30คนค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะถ่ายเสร็จแล้วส่งคืนมาสิจ้าคนดีเอาไปให้คุณแม่พี่เสือมาถ่ายรูปแล้วด้วยอ่ะพี่เสือได้รูปไหมอ่ะได้ไปสองสามรูปบ้างคะคุณแม่เดี๋ยวกำลังได้นกหรือว่าได้